นะโมสัมมาสัมพุทธานังปรมัตถทัสสีนังศีลาธิคุณะปารมิปัตตานังขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เห็นอัตถะอันยอดเยี่ยมผู้บรรลุถึงคุณะปารมีมีศีลเป็นต้นขออาราธนาครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลพรมจักรวาลปกป้องผ่องภัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมยาใจมาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลายทางสถานีวิทยุพลม.2คลื่นความถี่963กิโลเฮิรตซ์ในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ญาติโยมนะก็โมทนาญาติโยมที่ได้ร่วมทำบุญกันมานะทุกท่านทุกคนนะก็มีคุณโยมกันดาสิทธิเวชร่วมทำบุญหล่อหลวงปู่เทพโลกอุดรมา 1,000 บาทหล่อพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9มา 1,000 บาทร่วมสร้างเรือสุพรรณหงส์มา 1,000 บาทแล้วก็เป็นค่าน้ำค่าไฟอีก 1,000 บาทแล้วก็ถวายส่วนตัว 1,000 บาทแล้วก็ทำบุญทุกๆอย่าง 5,000 บาทก่อนโมทนานะสำหรับคุณโยมกันดาสิทธิเวชก็ได้มาทำบุญเมื่อวานนี้นะเหมือนกับเป็นการประเดิมนะประเดิมเริ่มแรกของการทำบุญนะหล่อหลวงปู่เทพลูกอุดรแล้วก็หล่อพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9ตามที่ตมาภาพได้กล่าวอธิบายแล้วเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้ก็ได้กล่าวเหตุของการหล่อรูปนะหล่อหลวงปู่เทพลูกอุดรแล้วก็หล่อพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9นะซึ่งหล่อรูปหลวงปู่เทพลูกอุดรก็เป็นการใช้หนี้พระพุทธเจ้าหล่อพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9ก็เป็นการใช้หนี้แผ่นดินซึ่งพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยนะก็จะประดิษฐานอยู่ที่เรือสุพรรณหงส์ซึ่งถ้าทำเสร็จนะเสร็จบริบูรณ์นะก็จะได้ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะได้เชิญนะพระบรมวงศานุวงศ์นะที่เกี่ยวข้องได้มาเสด็จพระราชดำเนินมานะเสด็จพระราชดำเนินมาเพื่อเป็นสิริมงคลนะเพราะพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะในหลวงรัชกาลที่9นั้นนะที่สร้างขึ้นนี้หลวงปู่เทพโลกอุดรบอกว่า
จะเหมือนที่สุดนะเป็นการใช้หนี้แผ่นดินนะซึ่งเมื่อถึงเวลาก็จะได้เห็นนะได้เห็นพระบรมรูปที่เหมือนพระองค์แล้วก็อยู่ประจำนะอยู่ที่เรือสุพรรณหงส์เมื่อเสร็จสิ้นแล้วก็จะต้องให้ผู้เกี่ยวข้องนะต้องทูลเชิญเสด็จนะพระบรมวงศานุวงศ์นะมาเพื่อเปิดนะเพื่อนะเป็นสิริมงคลนะแก่ประเทศชาติบ้านเมืองนะแก่ราชวงศ์จักรีซึ่งสำคัญมากนะมาเองก็ไม่รู้จะพูดนะเรื่องนี้ก็พูดได้เท่านี้ส่วนหลวงปู่เทพโลกอุดรท่านก็บอกว่าที่เกี่ยวกับเรื่องของผมนะท่านไม่ต้องไปกล่าวมากหรอกเพราะมันจะเป็นอันตรายนะคนไม่เชื่อก็จะเกิดอันตรายแก่ท่านนะอ้าวทำยังไงล่ะหลวงปู่พูดไปแล้วก็นะญาติโยมสมาเองก็ยินดีที่ได้พบหลวงปู่เทพโลกอุดรแล้วก็เป็นสิ่งที่ตมาเองหวังไว้ปรารถนาไว้อยู่ว่าต้องมีทางที่เราจะเดินถูกจนได้มีทางที่จะทำให้เราเริ่มต้นถูกจนได้เพราะการเริ่มต้นของเรานั้นมาจากความที่ต้องการจะบวชให้แล้วๆไปนะก็คือโยมแม่ถามว่าเพื่อนๆ เขาบวชกันหมดแล้วจะบวชกับเขาไหมนี่ก็นะคือหลังจากเกณฑ์ทหารผ่านไปแล้วนะเดือน6เกณฑ์ทหารผ่านจับได้ใบดำโยมแม่ก็ถามว่าจะบวชไหมเพื่อนๆ เขาบวชกันหมดแล้วอ่ะบวชก็บวชก็โยมแม่ก็พาไปถวายพระอาจารย์ที่วัดนะก็คือหลวงพ่อนะพระครูพุทธิยานประสุขท่านว่าโอ้จะบวชได้หรือนะจะดูแลได้หรือแต่ก็เราก็อยู่วัดบ้างนะบางวันก็ไปเที่ยวบ้างอยู่ประมาณ1เดือนท่องคำบุคำขานนาคอะไรต่างๆได้แต่ก็ไม่ได้รู้อะไรมากนะตอนบวชนี้ก็คือตามประเพณีที่
นะชายไทยจะต้องบวชก็ตามประเพณีที่ทำกันก็คือที่วัดที่จะมาอยู่นั้นต้องอยู่วัดสักเดือนหนึ่งก่อนต้องไปอยู่ที่วัดก่อนท่องคำขานนาคอะไรต่างๆก็บวชนะแบบเสร็จๆนะแอดยมบวชเพื่อยังไงก็คือนะออกพรรษาก็สึกแล้วคิดอย่างนี้ก็บวชพอบวชไปนะก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรมากเพราะเราเองแค่ขานนาคอะไรต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับอะไรต่างๆมากมายนะที่เราไม่รู้วินัยของสงฆ์ของพระที่เราไม่รู้เพราะเราไม่ได้เรียนก่อนเราไม่ได้ศึกษาพระวินัยก่อนเราไม่ได้รู้ก่อนว่าพระทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างก็คงโทษใครไม่ได้โทษตัวเราเองที่เราไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนอะไรมาก่อนเราเรียนทางโลกบ้างมาอยู่ในวัดก็แค่1เดือนก่อนจะบวชก็ไม่ได้รู้อะไรเพราะไม่ได้มีศรัทธาบวชแค่ตามประเพณีเราไม่รู้ว่าบาตรของพระเนี่ยเป็นแบบไหนจีวรของพระเป็นแบบไหนสังฆติของพระเป็นแบบไหนสบงของพระเป็นแบบไหนพระต้องใช้อะไรบ้างเครื่องอัฐบริขารต่างๆเพราะเรามาบวชในยุคที่เครื่องใช้ต่างๆมันหาง่ายบาทก็กลายเป็นบาทแบบหล่อบาทหล่อหรือบาทไม่เหมือนบาทที่ถูกตามพินัยนะคือบาทเหล็กก็จริงแต่เป็นบาทหล่อเอาบาทหลอมหรือหล่อนี่แล้วนะที่มันไม่มีตะเข็บมันไม่มีรอยต่อเหมือนกับบาตรที่ถูกตามพระวินัยต้องมีรอยต่อเรียกเหมือนบาตรตีมือเพราะบาตรมันบาตรธรรมดาบาตรเหล็กธรรมดาเขามันไม่มีรอยแล้วมีหลายเรื่องในวินัยที่เราไม่รู้ว่าการบวชเป็นพระเนี่ยต้องเป็นยังไงบ้างต้องทำยังไงบ้างจึงจะเป็นพระเพราะบวชเลยปุ๊บการใช้ผ้าพินทุการวิกัปคือเราไม่ได้เรียนรู้เลยกว่าจะได้เรียนรู้ก็เข้าพรรษาบางคนไม่ได้เรียนรู้ก็สึกไปก่อนแล้วไม่ได้รู้เลยว่าที่บวชมาเนี่ยถูกวินัยไหมเป็นพระนะศึกษาลาเพศไปนะบางทีก็เอาผ้าจีวรไปเอาบาตรไปทั้งๆที่มันตกเป็นของสงฆ์แล้วแต่บาตรทุกวันนี้มัน
ช่หรือเปล่ามันหลายอย่างนะนี่ความเห็นส่วนตัวของตมานะจึงตมาจึงโชคดีมากๆเลยที่ได้พบกับหลวงปู่เทพโลกอุดรซึ่งท่านเป็นผู้ดำรงรักษาสืบต่ออายุพุทธศาสนาให้ถึง 5,000 ปีท่านคอยดูแลอยู่ท่านก็มาให้แสงสว่างมาให้ประกายคือให้ช่องสว่างโดยท่านบอกว่าก็มาเพื่อท่านน่ะได้ปลงอาบัติเพื่อท่านมาเพื่อท่านน่ะคือมาเพื่อตมาเพื่อท่านจะเป็นช้างเผือกที่มีงาเพื่อเราจะได้พ้นจากข้อสงสัยต่อมาจึงคิดว่าการได้พบหลวงปู่เทพโลกอุดรเป็นเหมือนกับพร8ประการที่ขอเมื่อวันนะจะเป็นวันที่15หรือยังไงนะที่เป็นวันขึ้น1ค่ำเดือนขึ้น1ค่ำเดือน12ฮะญาติโยมนะนั่นละการเริ่มต้นธรรมาก็ดีใจที่สุดแล้วนะที่ได้พบกับหลวงปู่เทพโลกอุดรเพราะสิ่งที่คิดไว้ใช่อย่างที่จะมาคิดจริงๆอ่ะญาติโยมวันนี้เท่านี้ก่อนนะญาติโยมที่ฟังรายการประสงค์ที่จะร่วมทำบุญบำรุงรายการธรรมะที่กำลังออกอากาศร่วมทำบุญในการสร้างบันไดสำหรับขึ้นไหว้พุทธเจ้า28พระองค์ซึ่งอยู่ด้านหน้านะท่านเทวิรัมพนาสูตรหรือพระพิทักษ์ธรรมร่วมทำบุญในการสร้างเรือสุพรรณหงส์นะถวายพุทธเจ้า28พระองค์เป็นพุทธบูชาเพื่อเป็นราชพาหนะให้กับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและก็บูรพกษัตริย์ของชาวไทยทุกพระองค์ได้ไปมัสการพระจุลามณีและพระศรีอริยะเมตไตรนะตามที่ได้บอกไว้แล้วร่วมทำบุญในการหล่อรูปของหลวงปู่เทพโลกอุดรแล้วก็พระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะในหลวงรัชกาลที่9ญาติโยมสามารถติดต่อร่วมทำบุญกันได้นะตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาของญาติโยมโดยติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์02-912-0369 02-912-0369 02-912-1971 02-912-1971ทางไปรษณีย์พระมหากรีฑาวชิรยานุวัดเรียบราบบำรุงบางซื่อกรุงเทพ10800พระมหากรีฑาวชิรยานุวัดเรียบราบบำรุงบางซื่อกรุงเทพ10800ทางธนาคารเป็นธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชี194
0636374ธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชี1940636374ญาติโยมนะทุกๆวันพุธญาติโยมเวลา 18:00 น. ถึง 20:00 นวันเสาร์ก็เช่นกัน 18:00 น. ถึง 20:00 นญาติโยมนะมาร่วมสวดมนต์กันมานมัสการกราบไหว้พุทธเจ้า28พระองค์กันนะปีนี้เนี่ยนะตรงกับวันที่31ด้วยหรือเปล่านะวันเสาร์นะก็พอดีสวดข้ามคืนพอดีนะก็มากันนะญาติโยมมาร่วมกันหรือญาติโยมประสงค์ใช้หมอไพศาลสารนาคใช้พลังจักรวาลรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้ดึงสิ่งไม่ดีออกให้ก็มากันวันพุธวันเสาร์วันอาทิตย์ญาติโยมตั้งแต่9โมงเช้าเป็นต้นไปนะวัดเรียบราบบำรุงญาติโยมอยู่วงสว่างเลยสี่แยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนท์ญาติโยมประมาณ3ป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรี43รถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์30เบอร์65ป505รถเมย์เบอร์18วัดเรียบราบบำรุงญาติโยมอยู่วงสว่างเลยสี่แยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนท์ญาติโยมประมาณ3ป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรี43รถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์30เบอร์65ป505รถเมย์เบอร์18อิติปิโสวิเศษีอิเสเสพุทธนามิอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายในทุกภพภูมิทั่วทุกสารทิศจงมาร่วมอนุโมทนาบุญขอบุญกุศลทั้งหมดที่ตมาภาพได้กระทำแล้วในชาตินี้จงสำเร็จเป็นธรรมทานอันเป็นทิพย์เป็นอริยทรัพย์นำให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงดังพระนิพพานของพระพุทธองค์ขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายจงไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นสูงขึ้นจนกว่าจะถึงความพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ดวงตาแห่งธรรมะบรรลุถึงพระนิพพานตลอดกาลนานเทอญโอมปฐวีคงคาภุมมะเทวานมามีหังนมะพะทะอาตมาภาพขออนุญาตโยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนผู้สนับสนุนบำรุงรายการทุกท่านทุกคนขอให้เป็นผู้มีสติอันเกิดจากปัญญาแห่งธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ขอธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และคุณของพระรัตนตรัยจงปกปักคุ้มครองรักษาญาติโยมและเครือญาติบริวารของญาติโยมทุกๆคนให้หลุดพ้นจากบาปทั้งปวงให้หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนับตั้งแต่วินาทีนี้จนตลอดไปในทุกภพทุกชาติเทอญพุทธังแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดสังฆังแคล้วคลาดพระพุทธเจ้าย่างพระบาทอิติปิโสภควาพรหมจักรวาลปกป้องผ่องภัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างนะญาติโยมที่ฟังรายการทุกท่านทุกคนนะขอให้ญาติโยมทุกๆคนจงมีสุขภาพพลมัยแข็งแรงมั่งมีสีสุขมั่งมีสีสุขมั่งมีสีสุขเอาไว้พบกับรายการธรรมะยาใจได้ใหม่ในวันจันทร์เวลาเดียวกันนี้เจริญพร